สวัสดีครับผมชื่อต้องศักดาแก้วบัวดีนะครับเวลาว่างเนี่ยก็มาช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหรือว่าคนที่โดนจับขังอยู่ในตม.ตั้งแต่ช่วงประมาณ2ปีกว่าแล้วครับผมเป็นลูกชาวไร่ไงแล้วก็พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนผมต้องเข้ามาในกรุงเทพเองแล้วก็หาเงินเรียนเองทำงานใน 7-Eleven ทำงานก่อสร้างขายพวงมาลัยข้างถนนอย่างเงี้ยบางครั้งไม่มีห้องนอนก็นอนตามข้างถนนตามป้ายรถเมล์แล้วไปใช้น้ำห้องน้ำในห้างอาบน้ำประมาณนี้พอเวลาผมโตขึ้นมาผมก็เลยมองเห็นพวกเขาเหมือนเป็นตัวเองในชีวิตในวัยเด็กคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาได้ยินคำว่าผู้ลี้ภัยได้ยินคำว่าอพยพจะคิดว่ากลุ่มคนผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพเนี่ยจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเมืองไทยเข้ามาก่ออาชญากรรมพยายามที่จะเห็นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งในสังคมคือเขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเรา